สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการรวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์วัดที่นี่จำนวนมากเลยครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์เอ้ยท่านนี้ทันโลกโชคลาภแบบใช้สโลแกนเก่าวันนี้ก็มาพบกันอีกในวันที่ผมอ่านรายการนี้วันนี้เป็นวันที่พฤหัสบดีที่5นะก็เป็นวันพระอันนี้เป็นวันพระครับวันนี้วันพระก็มาอัดคือผมจะอัดรายการในวันพระหัสบดีตลอดเดือนกรกฎาคมคือในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นในช่วงเนี้ยดาวราหูสวยอยู่ผมมาตั้งแต่วันที่29คราวที่แล้วนี่มาอัดในวันพระหัสบดีเป็นการแก้เคล็ดคิดเลขออกมา5ตัวมันเข้า3ตัวครับก็ข้างๆผมเนี่ยถูกเนี่ยคนเนี้ยเค้าถูกทุกงวดอ่ะยังไงก็ต้องถูกไปครูใหญ่ต้องถูกไปจับนะอยู่ในครูใหญ่ต้องครูหน่อยนะครูน้อยเนี่ยงวดนี้เขาที่ผ่านมาเลยเขาจับโป๊ะโอ้โหเขาล็อกหมดนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องดวงโลกในวันที่16กรกฎาคมซึ่งเป็นปกติของผมคือผมจะพูดในวันที่วันพูดถึงวัดดวงเมืองไว้ในวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับเอาให้มันเป็นเกณฑ์เขาไว้คือดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะย้ายอยู่ในช่วงเนี้ยวันที่16แต่คราวนี้วันอาทิตย์มันจะย้ายในคืนวันที่16นะฮะคราวนี้มันจะย้ายในคืนวันที่16ก็ยกให้ดูซะเลยนะว่าดวงโลกมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมก็จำตำแหน่งเขาได้แล้วนะผมรู้มาถึงเอาบิดจะหน่อยต้องนี่นะครับดาวอาทิตย์ยังอยู่ในราศีมิถุนนะครับแต่วันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะอยู่ตรงปลายราศีเต็มที่แล้วนะอยู่ในจุดตรงนี้เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมของดาวอาทิตย์เลยนะแต่ว่าคืนมันก็จะย้ายแล้วแต่ยังไงผมไม่เอาถือว่าไอ้จุดยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นจุดที่ดาวอาทิตย์จะให้คุณแต่สำหรับคนที่จะคิดจะให้เลิกในช่วงก่อนหน้านะฮะวันที่10คืนที่6ย้ายเนี่ยก่อน7วันกับหลังอีก7วันอย่านะอย่าให้เลิกอย่าไปให้เลิกหมอดูคนไหนที่คิดจะให้เลิกดูตรงนี้ด้วยดาวใหญ่ย้ายเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ดีของดาวอาทิตย์จุดหนึ่งส่วนดาวจันทร์นั้นโคจรลงมาตรงนี้ความจริงยังอยู่ก็น่าจะดูดีอยู่ในจริโตแห่งเลิกแต่บังเอิญว่าไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงดาวจันทร์ตรงนี้ก็ยังพอไปได้ตอนนั้นนะเพราะว่าดาวธาตุน้ำลงธาตุไฟก็ไม่ให้คุณเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร่ส่วนดาวหกนั้นก็มาอยู่ตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าอยู่ในเลิกเดียวกันกับดาวจันทร์เหมือนเดียวกันแต่ตำแหน่งของดาวศุกร์ดูดีกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะก็ให้จำไว้หน่อยว่าดาวที่มันดูดีส่วนดาวสี่อยู่ในจุดตรงนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะดาวแปดตรงนี้ผมก็ต้องให้เครดิตแล้วดาวแปดตรงนี้ต้องให้เครดิตเลยว่าเขาใช้ได้ดาวสามตรงนี้เป็นมหาอุดตำแหน่งตรงนี้ของเขาสุดยอดดาวสามเนี่ยสุดยอดผมยกให้เป็นสุดยอดซุปเปอร์แมนในช่วงนี้เลยนะส่วนดาวพฤหัสบดีแม้จะถอยหลังกุดกรูดอยู่แต่เข้าไปสถิตสถาพรในตำแหน่งที่เลิศมากงวดนี้ผมให้เขาเป็นทีเด็ดเลยนะส่วนดาวเจ็ดนั้นยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะถอยหลังกุดกรูดอยู่นี่แต่ถ้าพูโตขยับเดินหน้าแล้วนะฮะเปลี่ยนมาสลับกันระหว่างพูโตกับเนปจูนถอยหลังตรงนี้ไม่ค่อยจะฮ้อนี่ถอยหลังสองดวงเลยไม่ดีแน่นะเกี่ยวกับเรื่องการงานของข้าราชการบางคนมีการเปลี่ยนแปลงย้ายไม่ค่อยดีส่วนดาว9ดาว0คู่นี้อยู่ในระหว่างลูกเดียวกันเป๊ะสนิทระหว่างเป๊ะนี่ไอ้ตัวเนี้ยน่าคิดแต่ว่าผมก็ไม่จับมาสายหรอกยังแต่ว่าเขาก็ดูดีคือเขาทำตีโกนกันหลายคนคืออย่างเนี้ยพวกเนี้ยตีโกนกันให้คุณนะให้คุณสำหรับท่านชาวราศีเมษสิง
ธนูราศีสิงห์นี่ผมยกให้เป็นพระเอกมาตลอดระยะเวลาถ้าดาว8ยังไม่ขยับเขยื่อนหลุดออกไปนะฮะประมาณอีกปีประมาณปีเศษเนี่ยราศีทิ้งยังอำนวยคุณอยู่เพราะนั้นคนราศีหลักๆตรงนี้ก่อนคือสิงห์ธนูเมษแต่ธนูด้อยไปนิดนึงตรงที่ดาว7มันถอยหลังในตรงราศีธนูเนี่ยมันไปเล็งกับดาวอาทิตย์ถึงแม้จะหลุดออกมาแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ระยะนี้ในช่วงระยะก่อนที่อาทิตย์จะมีจะย้ายเนี่ยนะราศีธนูตรงนี้บริเวณทะเลอันดามันออกไปทางนู้นทะลุไปข้ามฟ้ามันฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยแล้วฝั่งแถบจะทอดมาทางใต้นะทางนั้นก็ไม่ค่อยดีบรรยากาศจะไม่ค่อยดีมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าดาวเจ็ดไม่มีอิทธิพลใช่ไหมครูดาวเจ็ดตอนนี้ไม่มีอิทธิพลดาวเจ็ดมันถอยหลังอยู่มันเลยไม่มีอิทธิพลทั้งที่ผมมองว่ามันเข้าท่าเหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วผมก็ทำใจไม่ได้ที่จะหยิบเข้ามาให้มันไปอยู่ในกลุ่มของพวกพระเอกเนี่ยไหมฮะให้อยู่ตรงเนี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็เห็นมาเมื่อวันเทียวก็ดูดีแต่ที่สุดท้ายก็ต้องตัดออกไปเพราะมันไม่มาหรอกมันไม่มางวดนี้เนี่ยท่านในตัดการเลขาเราก็ขึ้นเป็นมหาอุดเลยนะผมยังไม่มอบความไว้วางใจให้เลยนะตอนนี้ว่าท่านชาวราศีต่างๆที่ยังจำได้คุณอยู่นี่คือราศีธาตุลมราศีมิถุนนี่ดูดีตลอดยังดูดีอยู่นะแต่ว่าพอมาเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะย้ายลงมาในวันที่16เนี่ยคือวันที่16ช้ามาก็ปูหน้ามาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยปฏิทินทรัพย์7โมงเนี่ยสำหรับตรงนี้ราศีที่ยังดูดีอยู่คือราศีที่เป็นราศีเรือนมงคือกรกฎตุลมังกรเมษพวกนี้ยังดีอยู่เพราะนั้นราศีที่ยังจะมีโชคมหาศาลอยู่ในช่วงนี้จนกระทั่งถึงวันที่16หรือถัดจากนั้นไปผมยังมอบความไว้วางใจให้กับสิงห์มิถุนมังกรพวกนี้ของดีทั้งนั้นเลยนะครับหลักๆวันนี้ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะคลิปที่แล้วครูพูดว่าดวงอาทิตย์จะย้ายลงมาวันที่16ที่ราศีกรกฎมันก็จะเป็นจันทรุสุริยาใช่ไหมมันก็เข้าเกณฑ์จันทรุสุริยาเข้าเกณฑ์แต่ต้องรอดาวจันทร์คือถ้าเราดาวถ้าบอมคืนวันที่16คืนนี้แต่ตอนกลางวันเนี่ยตอนเช้ายังอยู่ที่นี่นะตอนช่วงโรตารีออกเขาจะอยู่ตรงนี้นะเขาจะออกมาคือวันที่16เลยใกล้ๆเช้าแล้วล่ะของวันนี้ประมาณ 3:00 น. 4:00 น. ก็ยังอยู่ถึงจะลงมานี่นะฮะเพราะนั้นว่าถ้าดาวอาทิตย์ลงมาอยู่ที่ในราศีกรกฎแล้วก็จะเข้าเกณฑ์จันทร์พฤหัสเมื่อไหร่ก็ตามดาวจันทร์ดาวจันทร์ในวันที่16อยู่ตรงนี้นะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะอยู่อย่างต้องก็2 วันอีก2วันครึ่งก็สรุปแล้วอยู่ตรงนี้4วันครึ่งหลังจากนั้น4วันครึ่ง21วันที่21เข้ามานี่ตรงนั้นแหละถ้าเด็กคนนั้นเกิดในช่วงนั้นน่ะโอเคเขาได้คุณจากความเป็นจุลจักรด้วยเนี่ยโอเคเนี่ยตรงนี้ดีก็สรุปว่าราศีหลักๆที่ยังมีโชคก็คือเมษสิงห์ธนูเบาหน่อยนะฮะมังกรเมษกรกฎตุลโอเคดีมิถุนยังให้เป็นพระเอกเหมือนเดิมเพราะความเป็นตรงนี้ดาวอาทิตย์กุมลัคนาอยู่แล้วดาวพฤหัสเป็นราชเกณฑ์นะฮะแต่เนปจูนไม่ได้เรื่องเลยถอยหลังพ้นถอยหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาว่าหลักๆที่จะมีโชคมีชัยเนี่ยนะถูกหวยรวยกันเนี่ยก็มีอย่างนี้นะฮะพวกมิเมษสิงห์ธนูเบาหน่อยนะฮะแล้วก็ราศีที่เป็นเรือนมุมก็สายก็คือดาวที่ดาว8ดาวอังคารอยู่เนี่ยคือกรกฎตุลมังกรและเมษนะฮะราศีมิถุนดูดีแต่ราศีอื่นก็พองๆไปหน่อยธนูตุลกุมดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะฮะก็ตรงนี้ก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันในโอกาสหน้าก็เราได้มาคุยกันอีกนะแล้วเราก็ทำช่วงนำราบมาสู่ท่านสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาก่อน